ก็อเมริกันอีเกิลทุกคน50กรัม290บาทที่ผมซื้อมาโคตรแพงยี่ห้อไอเนี่ยอันนี้ที่ผมซื้อมาถูกมากถูกไหมทุกคนเพราะถ้าเกิดอันนี้50กรัมตีว่า80บาทนะถูกปะก็ต้องถ้าเกิดเป็น500กรัมก็ต้องเป็น800บาทแต่นี้แม่ง580กรัม700กว่าบาททุกคนในนี้มีหลายตัวครับปึ๊บให้ลงไปนี่เวลาให้แล้วมันก็จะลงมาแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เยอะแยะมากมายสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมได้ทำการสั่งซื้อนี่ครับผมอาร์เมียสดยี่ห้อใหม่มาเลยครับผมทุกคนเห็นไหมครับนี่ผมเพิ่งสั่งมาเลยก็เป็น1กระป๋องครับผมราคา700กว่าบาทเขาบอกว่าเป็นอาร์เมียที่สามารถฟักตัวออกมาได้ 95% นะผมจากอเมริกาเลยครับทุกคนเวลาในการฟักก็ใช้ตั้งแต่24ชั่วโมงขึ้นไปนะครับผมระดับความเค็มของเกลือก็ปกติครับทุกคนก็คือ30 32อะไรประมาณนี้ซึ่งปกติแล้วครับทุกคนผมใช้อาร์เมียยี่ห้อนี้อยู่ครับทุกคนนี่ครับ SK อะไรสักอย่างนะครับผมเป็นขวดเล็กๆอันนี้ก็ประมาณสักอันนึงก็ไม่ถึง100ครับทุกคนปกติผมจะสั่งมา2อันประมาณนั้นซึ่งราคามันถูกครับทุกคนแล้วยี่ห้อเนี้ยที่ผมลองใช้เนี่ยคือเวลาเราทำการแบบว่าล้างเปลือกออกจากไข่นะครับทุกคนที่ไปล้างน้ำมันใช้เวลานานมากครับทุกคนผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเนี่ยมันใหญ่มันใช้เวลาฟักเร็วปกติหรือมันยังไงแต่คือผมใช้เวลานานนานแล้วตัวมันออกค่อนข้างยากครับทุกคนขนาดโดนแดดนะทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงเนี่ยคือตัวมันก็ยังฟักออกยากแล้วก็จะมีอีกยี่ห้อนึงครับผมซึ่งหมดไปแล้วที่ผมใช้เป็นยี่ห้อแรกนะครับผมก็คือจะเป็นยี่ห้อนกอินทรีอเมริกันอีเกิลอันนั้นก็ตก50กรัมก็200กว่าบาทครับทุกคนคือจะแพงมากแพงที่สุดคืออันเนี้ย50กรัมประมาณไม่ถึง100ครับทุกคนแต่อเมริกันอีเกิลประมาณ50กรัม200กว่าบาทซึ่งผมเคยใช้มา1ซองทุกคนซึ่งมันดีมากทุกคนไข่ออกเยอะคือเราล้างแป๊บเดียวเนี่ยโหคือเราได้แบบว่าตัวเนี่ยบาเลยทุกคนแต่คือราคาแม่งแรงไปหน่อยทุกคน50กรัม200แต่เทียบดูอันนี้50กรัมไม่ถึง100ผมก็เลยจัดอันนี้ได้100กรัมราคาถูกกว่าอเมริกันอีเกิลอีกซึ่งผมใช้แล้วมันไม่ค่อยตอบโจทย์ผมเท่าไหร่มันใช้เวลาในการล้างเนี่ยนานทุกคนผมก็เลยทำการสั่งยี่ห้ออื่นมาลองดูครับทุกคนก็เป็นยี่ห้ออาร์เมียอะไรไม่รู้ของคนไทยเนี่ยมั้งผมไม่แน่ใจนะแต่คือเขาใส่กล่องแพ็คเกจอย่างดีเลยอันนี้คือผมลองเจาะฝาไว้แล้วนิดนึงยังไม่ได้ใช้เลยครับทุกคนเพิ่งส่งมาถึงเลยก็ไม่มีรายละเอียดอะไรบอกเลยว่าเป็นยี่ห้ออะไรอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาเอาสติกเกอร์ของเขามาแปะเองนะทุกคนกล่องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วข้างในเป็นยี่ห้ออะไรครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทดลองใช้แล้วผมจะมาบอกอีกทีครับทุกคนว่าหลังจากที่ผมใช้ไปแล้วเนี่ยครับผมคือไข่เนี่ยจะฟักออกมาได้เยอะไหมและใช้เวลาในการแบบล้างเนี่ยนานหรือเปล่าทุกคนถ้าเกิดนานเนี่ยคือผมไม่ไหวจริงๆไอ้ตัวนี้คือใช้นานมากจากในคลิปที่ผมพาดู1วันใช่มั้ยครับทุกคนคือมันล้างไป10นาทีกว่าจะหมดขนาดใส่นิดเดียวนะทุกคนนานมากไม่ไหวไอตัวอเมริกันอีเกิลคือล้างแป๊บเดียวตัวออกเยอะไข่เยอะตัวเยอะอันนั้นแจ่มผ่านแต่แพงทุกคนอันนี้ยังไม่รู้แต่อันนี้คือมันประมาณ425กรัมครับทุกคน700กว่าบาทก็คิดดูแล้วก็เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมคิดก่อนคิดยังไงวะเฮ้ยทุกคนผมลืมป่ะตอนแรกผมคิดอยู่ว่ามันราคาถูกใช่ป่ะมันราคา700กว่าบาทตีว่า700เท่าไหร่วะ50มั้งจำไม่ได้นะ580กรัมทุกคน740บาทเจ้าป๋องนี้นะ580กรัม740บาทโคตรเยอะถูกมากทุกคนเพราะอย่างที่ผมบอกไปอันนี้50กรัมมันเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึงชัวร์ๆเลยนะสั่งบ่อยมากสั่งมาหลายอันแล้วไอ้ห้อ SK อะไรอย่างเนี่ยทุกคนก็อเมริกันอีเกิลทุกคน50กรัม290บาทที่ผมซื้อมาโคตรแพงส่วน SK นี่อยู่ไหนวะผมสั่งมาเลยผมให้ป้าสั่งวะแสดงว่าผมใส่กระเป๋าไว้แล้วผมยังไม่ได้สั่งให้ป้าสั่งให้อย่างเดียวแต่เท่าที่ผมจำได้คือมัน50กรัมเนี่ยไม่ถึง100บาททุกคนคือมันถูกซึ่งอันนี้มัน520กรัมใช่ป่ะ740บาทเอ้ยเท่าไหร่วะ580เท่าไหร่วะเพิ่งพูดเมื่อกี้เลยเนี่ยชีวิต580กรัม580กรัมก็ตกแล้ว50 15 20 30 35 40 45 50คือถ้าเกิดเทียบเป็นไอ้พวกเนี้ยมันประมาณไม่ถึง100ใช่ไหมทุกคนมันได้50กรัมถ้าเกิดคิดแล้วถ้าเกิดมัน500กรัมเนี่ยโอ้โหแม่งเกือบพันเลยนะแสดงว่ายี่ห้อไอเนี่ยอันนี้ผมซื้อมาถูกมากถูกไหมทุกคนเพราะถ้าเกิดอันนี้50กรัมตีว่า80บาทนะถูกปะก็ต้องถ้าเกิดเป็น500กรัมก็ต้องเป็น800บาทแต่นี้แม่ง580กรัม700กว่าบาททุกคนโอ้โหแสดงว่ามันถูกมากแล้วเขาบอกว่าฟัก 95% ถ้ามันฟัก 95% จริงนี่แม่ง Amazing จัดทุกคนและราคาดีมากเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะลองทดลองใช้ก่อนครับทุกคนเป็นเวลาประมาณสัก2วัน3วันก็เห็นผลแล้วคือตอนนี้ผมเตรียมลงเตรียมน้ำไว้แล้วก็เหลือแต่แค่ผมแกะปุ๊บก็เอาไอ้เจ้าไข่เนี่ยไปลองใช้ดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับผมก็
แกะเรียบร้อยทุกคนได้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปทดลองใช้ก่อนประมาณสัก 2-3 วันทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่ามันใช้ดีแค่ไหนทุกคนในการล้างเนี่ยมันใช้เวลาน้อยไหมแล้วจำนวนไข่ที่ฟักกับมัน 95% จริงไหมซึ่งถามว่าผมจะรู้ได้ไงใช่ไหมทุกคนว่ามัน 95% จริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะลองดูจากการที่ปกติอ่ะคือผมอันเนี้ยผมจะมีช้อนของผมอยู่ผมจะใช้ช้อนประมาณ1ช้อนชาทุกคนช้อนประมาณเท่านี้นี่ประมาณนี้ผมจะใช้ประมาณ2ช้อนต่อขวดใหญ่1ขวดทุกคนผมใช้ขวดในการเป่าใช่มั้ยขวดใหญ่ขวดนึงผมจะใช้ปกติอันนี้2ช้อนอเมริกันอีเกิลผมก็ใช้2ช้อนเหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะทดลองดูว่าอันนี้2ช้อนมันได้ประมาณเท่าไหร่ปริมาณตัวนะทุกคนเพราะว่าปกติอ่ะผมจะมีแก้วประจำผมอยู่ผมก็จะใส่แก้วนี้แล้วผมจะพอมองออกว่ามันเยอะมันน้อยแค่ไหนครับผมโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสัก 2-3 วันครับผมจะมาบอกทุกคนว่ามันใช้ดีจริงไหมก็เดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีครับผมนี่ครับผมทุกคนตอนนี้ผมได้ทำการเป่าที่เนี่ยไปเรียบร้อยประมาณสัก40ชั่วโมงครับทุกคนน้ำก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วสังเกตดูตัวว่าค่อนข้างเยอะครับทุกคนค่อนข้างแดงเลยเห็นไหมครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างแดงเลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนที่ผมล้างเสร็จแล้วครับผมว่าจะเหลือทั้งหมดกี่ตัวจะเยอะมากน้อยแค่ไหนครับผมไปกันเลยครับมาแล้วครับผมทุกคนหลังจากผ่านไปประมาณสัก40ชั่วโมงครับผมก็ได้ทำการเป่าอาร์ทิเมียแล้วก็ลงล้างเรียบร้อยครับผมตอนนี้น้องก็อยู่ตรงนี้แล้วครับผมนี่ครับผมอาร์ทิเมียที่ทำการเป่าแล้วก็ทำการล้างมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับนี่เลยทุกคนลองดูครับนี่เห็นไหมอาร์ทิเมียจะอยู่ด้านใต้นี่ครับผมซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกไปคือผมใช้ประมาณสัก2ช้อนชานะครับผมทุกคนซึ่งช้อนประมาณนี้ประมาณนี้ครับซึ่งผมใส่ให้เขาพูนๆเลยแล้วก็ใช้ความเค็มอยู่ที่ระดับประมาณ32ครับผมแล้วก็เป่าไปประมาณ40ชั่วโมงทุกคนแล้วก็ให้โดนแดดแบบสม่ำเสมอครับตอนเช้าก็โดนอยู่แล้วแต่โดนไม่ดีเยอะมากครับทุกคนก็โดนอยู่ส่วนตัวสำหรับผมแล้วนะทุกคนผมคิดว่ามันก็ยังค่อนข้างน้อยอยู่ครับทุกคนคือมันฟักตัวค่อนข้างน้อยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะผมเป่านานไปหรือเปล่าเพราะว่าในที่เขาเขียนไว้ที่เขากำกับไว้เขาบอกให้เป่าประมาณสัก30ชั่วโมงถึงจะดี24ชั่วโมงอาจจะยังฟักตัวไม่หมดแต่ผมเป่าไปประมาณสัก40ชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ส่วนตัวนะทุกคนสำหรับความคุ้มค่านะถ้าเกิดผมเลือกนะผมให้อันดับ1เลยก็คือเจ้าอันกระป๋องที่เขียนว่า SK ทุกคนที่อันไม่ถึง100อ่ะที่ผมบอก50กรัมนะเพราะว่า1คือมันเป่ามาแล้วได้ตัวค่อนข้างเยอะครับทุกคน1ใช่ไหมแล้ว2คือเมื่อเปรียบเทียบราคากับปริมาณเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าครับทุกคนถ้าเกิดเราไปเปรียบเทียบกับอเมริกันอีเกิลเนี่ยมัน200กว่าบาท50กรัมใช่ไหมทุกคนคิดดูคือตัวมันออกมาฟักได้เยอะมากกว่าก็จริงอาจจะมากกว่าประมาณสัก5 6 7 8 90% ผมไม่แน่ใจประมาณนั้นนะทุกคนแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะลองวัดสัดส่วนแล้วมันต่างกันตั้งโอ้โหหลายร้อยทุกคนแต่ถ้าเกิดเราซื้อไอ้เจ้าอันนั้น2อันน่ะทุกคนมันแค่ไม่ถึง200มันก็100กว่าบาทแล้วให้100กรัมแต่อเมริกันอีเกิลมาอันนึงมัน50กรัมมันเท่าไหร่แล้ว200กว่าแล้วทุกคนนะเปรียบเทียบกันถ้าเกิดวัดส่วนต่างเงี้ยผมว่าไอ้2อันจิ๋วนั้นน่าจะดีกว่าส่วนเจ้าอันนี้ที่ผมใช้ล่าสุดที่ผมเพิ่งซื้อมาสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าเอาเป็นตัวเลือกที่2ได้ครับผมทุกคนสำหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อทีเยอะๆราคาถูกๆคุ้มค่าหน่อยก็สำหรับผมก็จะเรียงเลยคือ SK ที่1แล้วก็ที่ผมซื้อมาใหม่อันที่2แล้วก็อเมริกันอีเกิลที่3เพราะว่าอเมริกันอีเกิลเนี่ยมันแพงสุดครับทุกคนถ้าเกิดเราเลี้ยงเยอะๆมันไม่คุ้มแน่นอนอย่างผมเนี่ยผมลูกปลาผมประมาณเท่าไหร่100ตัวข้างบนข้างล่างอีกเกือบ100ใช่ป่ะแล้วก็พ่อแม่ปลาคือผมให้วันนึงเนี่ยเยอะมากคือผมเป่าทีเดียวเลยสมมติวันนี้ผมเป่าเสร็จปุ๊บผมมีอยู่2อันนะทุกคนผมเป่าเสร็จผมก็ทำอีกอันนึงรอเลยสลับวันกันเนี่ยคืออันนี้อันนึงผมใช้ประมาณสัก2วันหมดได้ทุกคนผมให้ประมาณ3มื้อนะให้2วันหมดยังไงดีครับทุกคนตอนแรกผมกะว่าจะปิดคลิปตรงนี้เลยเพราะผมก็สรุปเรียบร้อยแล้วว่าสำหรับผมแนะนำยี่ห้อไหนเหตุผลเพราะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมทุกคนแต่ผมก็คิดว่าหรือจะพาทุกคนไปดูการให้อาหารของผมด้วยดีเพราะปกติผมแบบว่าไม่ค่อยได้ให้โชว์ไงทุกคนก็เอาไงดีอยากดูกันไหมอยากดูกันให้อาหารกันไหมอยากดูใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวพาไปดูการให้อาหารต่อเลยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนผมก็จะใช้เป็นไอ้ที่ดูดนะครับผมดูดลงไปนี่ครับแล้วก็จะให้น้องปลาไปเลยครับผมนี่แบบนี้ปึ๊บไปปึ๊บอันนี้ก็มีปึ๊บให้ไปอันนี้ก็มีปลาอยู่ตัวนึงให้ไปปึ๊บโดดไม่ค่อยขึ้นเลยวะนี่ปึ๊บโอเคในนี้มีหลายตัวครับปึ๊บให้ลงไปนี่เวลาให้แล้วมันก็จะลงมาแบบนี้เลยครับทุกคนนี่เยอะแยะมากมายปึ๊บอันนี้มีอยู่ตัวนึงกินไปลูกนี่เห็นไหมครับประมาณนี้แล้วก็นี่พวกพ่อแม่ปลาให้ไปก็อันนี้เอาไปโนฟูเรียมผมให้ไปปึ๊บ
นี่ทุกคนกินแบบคึกคักคืนเพลงนี่สวยงามต่อมาก็จะเป็นพวกลูกปางผมอ้าวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยถือคนเดียวนี่ครับพวกลูกปางผมเรียบร้อยจมเรียบร้อยนี่ให้ไปครับแต่อีกลูกปลาเนี่ยผมค่อนข้างให้เยอะหน่อยครับทุกคนเพราะว่าเขาจะได้แบบกินกันทั่วถึงมันจะได้ไม่ตายจะได้ไม่ร่วงโอเคประมาณ5ทีโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ